สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีใครได้รับใบแจ้งหน้าตาแบบนี้แล้วบ้างคะก็คือใบแจ้งที่เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองค่ะซึ่งดาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้รับกันมาบ้างแล้วนะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้รับแต่ว่าก็คงจะได้ยินข่าวมาคร่าวๆกันแล้วนะคะใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าจะต้องทำยังไงกับใบแจ้งใบนี้นะคะแล้วก็มีขั้นตอนอย่างไรบ้างต้องเสียเงินไหมวันนี้มาพบคำตอบกันที่ติ่งสัปเดตค่ะภาษีนี้นะคะก็คือภาษีที่เราจะต้องจ่ายรายปีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เราเองนั้นเป็นเจ้าของค่ะโดยภาคส่วนที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะไม่ใช่สรรพากรที่เป็นผู้จัดเก็บค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีข่าวแจ้งว่าจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี63และก็จะต้องจ่ายก่อนวันที่30เมษายนปี63นะคะแต่ได้เห็นว่ามีประกาศใหม่นะคะว่าจะมีการเลื่อนจ่ายภาษีส่วนนี้ได้ถึงภายในสิงหาคมปี63ค่ะและการเก็บภาษีนี้นะคะก็จะมาทดแทนสำหรับใครที่จะต้องจ่ายภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงภาษีบำรุงท้องที่ด้วยเนื่องจากว่าจะมีการซ้ำซ้อนกันอยู่ค่ะภาษีนี้นะคะก็ไม่ได้หมายถึงว่าแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมถึงทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่ดินสำหรับประกอบเกษตรกรรมนะคะทำพาณิชยกรรมหรือจะเป็นที่ดินว่างที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแล้วก็อื่นๆด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะมาขอโฟกัสกันเฉพาะที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างสำหรับเฉพาะที่อยู่อาศัยเท่านั้นค่ะดังนั้นคำตอบที่ว่าใครที่เกี่ยวข้องกับภาษีนี้บ้างเฉพาะส่วนที่อยู่อาศัยนะคะคำตอบก็คือเจ้าของบ้านและที่ดินทุกคนที่มีชื่ออยู่หลังโฉนดนั่นเองค่ะซึ่งดาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือคนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีกับคนที่ต้องจ่ายภาษีนะคะโดยกลุ่มแรกเนี่ยคือคนที่ไม่ต้องจ่ายภาษีจะแบ่งออกเป็น2แบบย่อยด้วยกันค่ะ1คือเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินหลังเดียวและก็มีราคาประเมินบ้านรวมที่ดินแล้วไม่เกิน50ล้านนะคะคนที่2นะคะก็คือเจ้าของบ้านหลังเดียวแต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินหรือว่าง่ายๆก็คือเราไปสร้างบ้านบนที่ดินคนอื่นในที่นี้จะเป็นที่ดินคุณพ่อคุณตาคุณยายก็นับว่าเป็นคนอื่นนะคะและราคาประเมินบ้านหักลบกับค่าเสื่อมแล้วไม่เกิน10ล้านค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือคนที่ต้องเสียภาษีอันนี้ดาจะแบ่งง่ายๆเป็น2แบบด้วยกันค่ะ1ก็คือคนที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินหลังเดียวเนี่ยแหละค่ะที่มีราคาประเมินเกิน50ล้านหรือคนที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเดียวเช่นเดียวกันบนที่ดินคนอื่นแล้วมีราคาเกิน10ล้านบาทนั่นเองนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็คือคนที่เป็นเจ้าของบ้านมากกว่า1หลังขึ้นไปซึ่งหลังที่ต้องเสียก็จะเป็นหลังที่2ขึ้นไปนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครมีบ้านหลังแรกราคาเกิน50ล้านแล้วนั่นหมายถึงว่าก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคนที่เสียภาษีนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะจ่ายภาษีในอัตราที่เท่ากันนะคะแต่ก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกสำหรับบ้านและที่ดินที่เจ้าของมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะก็จะเสียภาษีตั้งแต่ 0.03 ถึง 0.1% ของราคาประเมินบ้านและที่ดินค่ะกลุ่มที่2นะคะสำหรับบ้านที่อยู่บนที่ดินของคนอื่นแต่ชื่อเจ้าของบ้านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะคิดอัตราภาษีตั้งแต่ 0.02 ถึง 0.1% ของราคาประเมินบ้านนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะคือบ้านและที่ดินที่ไม่มีชื่อเจ้าของอยู่ในทะเบียนบ้านอันนี้หมายความว่าเป็นบ้านหลังที่2ขึ้นไปนั่นเองค่ะกลุ่มนี้จะเสียภาษีตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะคือ 0.02 ถึง 0.1% ของราคาประเมินบ้านและที่ดินค่ะสำหรับอัตราภาษีนะคะที่ดาเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเป็นเพียงอัตราภาษีสำหรับปี 63 ถึง 64 หรือว่าช่วง2ปีแรกที่ยังมีการปรับลดอยู่นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเราก็อาจจะต้องรออัปเดตภายหลังค่ะสำหรับวิธีการคำนวณภาษีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือเขาจะเอาข้อมูลมาจากกรมธนารักษ์นะคะแล้วก็นำมาคิดอัตราภาษีให้เราเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะอยากทราบว่าวิธีการคำนวณภาษีเนี่ยเขาคำนวณมาจากอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ดาจะมาอธิบายให้ฟังค่ะโดยภาษีที่เราจะต้องคิดนะคะก็จะมาจาก1คือมูลค่าที่ดิน2มูลค่าสิ่งปลูกสร้างโดยมูลค่าสิ่งปลูกสร้างนี้นะคะจะมีการลบกับค่าเสื่อมของอาคารด้วยเนื่องจากว่าอาคารต่างๆเนี่ยจะมีการใช้งานแล้วก็เสื่อมสภาพลงค่ะและสุดท้ายก็คืออัตราภาษีค่ะ
ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะคะเราสามารถหาได้จากในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์โดยตรงเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวดาจะแนบลิงก์ไว้ใน description ด้านล่างนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะทราบว่าราคาบ้านและที่ดินของเราเนี่ยราคาเท่าไหร่กันค่ะแล้วเดี๋ยวเราลองมายก case study ให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นค่ะสมมุติว่าคุณ A นะคะเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ที่ดินหลังเดียวที่มีราคาประเมินหักลบกับค่าเสื่อมแล้วเนี่ยจะอยู่ที่25ล้านบาทและก็ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่65ล้านบาทนะคะรวมมูลค่าแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่90ล้านบาทจากนั้นเนี่ยให้เราเอา90ล้านนะคะมาคิดอัตราภาษีแบบขั้นบันไดอย่าง50ล้านแรกเนี่ยเราจะได้รับการยกเว้นภาษีนะคะส่วน25ล้านถัดมาจะเสียภาษีอยู่ที่7,500 บาทและอีก15ล้านที่เหลือจะเสียภาษีอยู่ที่ 7,500 บาทนะคะรวมแล้วคุณ A เนี่ยจะต้องเสียภาษีทั้งหมด 15,000 บาทค่ะซึ่งจากที่ดาได้ไปลองทำกันบ้านดูนะคะแล้วก็อ่านข่าวในหลายๆแหล่งนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายๆคนเนี่ยยังมีคำถามที่สงสัยอยู่ค่ะอย่างเช่นกรณีแรกนะคะอย่างเช่นสามีเป็นเจ้าของบ้านอยู่หนึ่งหลังแล้วอีกหลังเนี่ยกู้ร่วมกับภรรยาคำถามคือสามีจะต้องจ่ายภาษีบ้านหลังที่2ไหมคำตอบนะคะคือถ้าภรรยายื่นแจ้งว่าเป็นเจ้าของบ้านในหลังที่กู้ร่วมกันสามีก็ไม่จำเป็นจะต้องเสียภาษีบ้านหลังที่2แล้วเพราะว่าสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดูเนี่ยก็คือว่าดูว่าแต่ละทรัพย์จะต้องมีคนรับผิดชอบเพียงคนใดคนหนึ่งก็พอแล้วค่ะกรณีที่2นะคะถ้าเรามีบ้านหลายหลังจะทำอย่างไรให้จ่ายภาษีน้อยที่สุดคำตอบก็คือย้ายทะเบียนบ้านไปบ้านที่มีราคาประเมินสูงสุดค่ะหรือบางคนก็จะมีการโอนบ้านให้กับภรรยาลูกหลานเป็นเจ้าของแทนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนค่ะกรณีสุดท้ายนะคะก็คือกรณีที่ว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยมีการใช้ประโยชน์หลายประเภทเช่นอาคาร2ชั้นเจ้าของใช้เปิดเป็นร้านค้าอยู่ชั้นล่างแล้วก็ชั้น2เนี่ยทำเป็นที่พักอาศัยจะต้องคิดภาษีอย่างไรบ้างนะคะคำตอบก็คือให้เก็บตามสัดส่วนที่ใช้จริงเลยอย่างชั้นล่างเนี่ยก็จะคิดเป็นอัตราภาษีประเภทพาณิชยกรรมนะคะส่วนชั้นบนทำเป็นที่อยู่อาศัยก็จะคิดตามประเภทที่อยู่อาศัยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี63ที่จะถึงนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสงสัยหรือว่าอยากจะพูดคุยในเรื่องภาษีเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะส่วนใครนะคะที่ไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหานะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่อง Think of Living เราด้วยนะคะและกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารในวงการอสังหากันได้ใหม่กับ Think Update ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ